แฟนเศร้ายูทูบเบอร์คนนี้เสียชีวิตแล้วค่ะยูทูบเบอร์จากออสเตรเลียที่โด่งดังจากการทำวิดีโอบล็อกชีวิตในเกาหลีจากไปแล้วด้วยการต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะโฮจูซาร่าหลายคนเองก็คงต้องทราบกันดีสำหรับซาร่าโฮเมสได้อัปเดตสถานะของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเจ้าตัวเองก็อัปเดตให้ฟังอยู่สม่ำเสมอค่ะผู้เปิดเผยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับโรคนี้เธอเองเป็นเจ้าภาพในการถ่ายทอดสดเกือบ2ชั่วโมงเพื่อสื่อสารกับผู้ติดตามของเธอในเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามในวันที่5กันยายนตามเวลาเกาหลีคูมันชาวเกาหลีของเธออย่างฮยอนที่ถูกพบร่วมกับเธอในเนื้อหาส่วนใหญ่ของเธอเองก็ได้ปล่อยวิดีโอใหม่ที่ประกาศว่าเธอได้จากไปแล้วในวิดีโอเขาแชร์คลิปเสียงของซาร่าที่ส่งข้อความถึงเพื่อนและแฟนๆของเธอเป็นครั้งสุดท้ายข้อความเองก็บอกว่าฉันรักเธอถ้าเธอฟังอยู่ฉันรักเธอทุกคนนะถ้าเธอฟังอยู่ฉันเฝ้ามองเธอจากฟากฟ้าฉันจะวาดสิ่งสวยงามบนท้องฟ้าให้นะทุกคนมาทานอาหารมื้อสายแสนอร่อยด้วยกันขี่จักรยานของพวกเราอย่าเศร้าไปเลยใส่เสื้อผ้าสีสดใสดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆดื่มชานมไข่มุกด้วยทุกคนมีกำลังใจต่อกันและทุกคนดูแลกันอย่าร้องไห้แต่ถ้าอยากร้องไห้ก็ไม่เป็นไรขอให้ยิ้มเยอะๆโปรดดูแลกันและกันเป็นอย่างดีมันยากมากที่จะรู้ว่าจะพูดอะไรฉันต้องการที่จะทำให้มันจบลงฉันจะดูแลพวกคุณทุกคนทุกครั้งที่เธอเห็นสิ่งสวยงามสิ่งนั้นจะเป็นฉันนี่ไม่ใช่จุดจบฉันยังคงต่อสู้ฉันกำลังต่อสู้ฉันต้องการใช้เวลาอันมีค่ากับพวกคุณทุกคนฉันต้องการส่งข้อความถึงคุณทั้งหมดแต่สิ่งนี้มาเร็วกว่าที่ฉันคาดไว้แต่ถ้าฉันไม่สามารถเห็นพวกคุณได้อีกโปรดแสดงการบันทึกเสียงนี้ให้พวกเขาได้ดูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเองออกมาเปิดเผยซึ่งตอนนี้ก็จากไปอย่างสงบแล้วทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ